ู้ที่เกิดวันอังคารกันดีกว่าประจำวันศุกร์ที่19กรกฎาคมดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันอังคารประจำวันศุกร์ที่19กรกฎาคมนะคะด้านการงานเนี่ยเขาบอกว่าธุรกิจที่เกี่ยวกับอาหารรุ่งนะคะใครทำขายพวกอาหารขายพวกเครื่องดื่มนะคะธุรกิจเกี่ยวกับอาหารรุ่งการเดินทางนะใครทำเกี่ยวกับการเดินทางนะคะไม่ว่าจะเป็นการขายทัวร์ก็ดีการทำทัวร์ต่างๆก็ดีการขายตั๋วเครื่องบินการขายที่เกี่ยวกับแพ็กเกจอะไรต่างๆการงานอย่างนี้นะคะก็ช่วยให้คุณได้กำไรค่ะและสำหรับในเรื่องของการเงินผู้ที่เกิดวันอังคารต้องบอกเลยนะคะมีโอกาสที่จะเสียเงินเพราะผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวอาจจะนะคะคุณพ่อคุณแม่อาจจะมานะคะขอความช่วยเหลือเรื่องการเงินหรือมีโอกาสนะคะที่เรานั้นจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่และต้องใช้เงินในการแก้ปัญหาสำหรับความรักไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะคนโสดที่เกิดวันอังคารมีโอกาสที่จะได้คนรักต่างวัยค่ะอายุมากกว่าเรานะคะอาจจะมากกว่าถึง1รอบเลยทีเดียวและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันอังคารค่ะ